กับอาจารย์ดนุวัฒน์สักคลิกกันค่ะไปเลยค่ะช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สักคลิกสนับสนุนโดยเป็นแผลร้อนในเป็นแผลในปากใช้ขาวละอองเมาส์เจลจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับคุณผู้ฟังก็น่าจะจำได้แล้วอาจารย์มาทีไรเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีเรื่อง AI นะคะเรื่องอนาคตของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเลยที่ยังไงก็ต้องพึ่งพาดิจิตอลนะคะก็เลยตามมาด้วย อาชีพใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้โหโดยเฉพาะซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ทั้งหลายนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนทิสต์เนี่ยยังไงก็ต้องมาแน่ๆแต่ปรากฏเหมือนจะมีข้อมูลเนาะจาก World Economic Forum นะคะที่ประเมินแล้วว่าโลกเรากำลังขาดแคลนอาชีพนี้อย่างสาหัสเลยค่ะทำไมล่ะทั้งที่เราเห็นว่าโลกเทรนด์มันจะไปทางเนี้ยแต่เด็กเขาไม่เรียนกันหรือเปล่าหรือว่ามันยากง่ายยังไงคะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าในยุคที่เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอีโคโนมีบางคนบอกว่าเป็น AI อีโคโนมีด้วยนะครับวันนี้มันก็ทำให้บริบทต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในมิติของการใช้ชีวิตประจำวันมิติของการทำงานประกอบอาชีพต่างๆครับล่าสุดเนี่ยไปอ่านรายงานซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับของ World Economic Forum ในหมวด Jobs and the Future of Work ก็คือโลกการทำงานแห่งอนาคตคือต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี้ยหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการเตรียมความพร้อมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคการทำงานเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องของโลกการทำงานในอนาคตเพราะว่าการที่จะทำใหเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ย เติบโตไปได้อย่างแข็งแกร่งให้คนนั้นมีงานทำมีการประกอบอาชีพมีรายได้ที่สามารถทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยก็ยังเป็นโจทย์สำคัญนะครับในเมื่อโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป เป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมให้คนไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันก็ดีคนรุ่นใหม่ก็ดีแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีมีความพร้อมและตอบโจทย์กับบริบทของการทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็จึงเป็นโจทย์สำคัญทีเดียวที่วันนี้ทั่วโลกนั้นออกมาเตรียมความพร้อมกันอย่างมาก World Economic Forum ก็มีการออกบทความดีๆนะครับที่เข้าไปอ่านแล้วน่าสนใจก็เลยเอามาแชร์กับท่านผู้ฟังวันนี้แล้วก็อาจจะร่วมแลกเปลี่ยนกันไปว่าแล้วเราจะเตรียมการอย่างไรดีเพราะว่าวันนี้จากรายงานของ World Economic Forum พบว่าบริษัททั้งหลายทั่วโลกนะครับนี่ต้องเรียกว่าเป็นสเกลของเศรษฐกิจโลกเลยเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่กำลังพบเจอกับความท้าทายในการไม่สามารถหาตัวแรงงานหรือพนักงานที่จะตอบโจทย์กับบริบทการทำงานยุคใหม่ได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันก็พบว่าเกิดการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนี่ที่เราเรียกกันว่า STEM เนี่ยนะครับ STEM เนี่ย STEM ก็ย่อมาจาก Science Technology Engineering Mathematics ซึ่งกลุ่มที่เป็น STEM Talent คือผู้มีความสามารถอย่างมากเนี่ยในสาขาเหล่านี้ตอนนี้ถามว่ามีไหมก็มีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาให้มันออกเสียงสั้นนิดนึงนี่อาจจะบอกว่าซัพพลายของทาเลนต์กลุ่มนี้มันไม่พอกับดีมานด์ของบรรดาผู้ประกอบการบริษัททั้งหลายที่อยากจะได้คนเหล่านี้เข้ามาทำงานก็เลยเป็นโจทย์ให้มันนั่งคิดกันต่อว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองก็ดีภาคเอกชนเองก็ดีจะเตรียมการอย่างไรแต่ถ้าในภาพกว้างเรื่องของการมองประเด็นการผลิตกำลังคนการเตรียมคนเข้าสู่ระบบแรงงานการเตรียมกำลังคนเข้าสู่การทำงานเนี่ยถ้ามองมาในภาพกว้างเองเนี่ยนะครับก็อาจจะพอมองได้ว่ามันก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลเหมือนกันนะที่ควรจะต้องประสานภาคการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมแต่พอเรามานั่งคิดดูเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ง่ายอาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นคนที่เป็นผู้ประกอบการเองคนที่เป็นกลุ่มภาคธุรกิจภาคเอกชนเองเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดตัวกลยุทธ์หรือ strategy ที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มที่เป็น STEM talent รวมถึงถ้ามีอยู่แล้วก็จะต้องพยายามรักษาคนกลุ่มนี้ให้ทำงานให้เราต่อไปได้ครับก็เป็นโจทย์ที่วันนี้อาจจะมาลองคิดลองคุยกันต่อครับเมื่อกี้แวบขึ้นมาเลยค่ะ
โอ้ดีมานด์ไม่สอดคล้องกับซัพพลายราคาขึ้นแน่ๆค่าตัวกลุ่มนี้ก็คือมหาศาลนะเท่าไหร่ก็จ่ายเรียกว่าซื้อตัวกันหลุดตลุดเลยนะใช่ครับก็เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะเรียกว่าพื้นฐานเลยนะครับเหมือนที่คุณชัยไมค์บอกเลยว่ามันเกิดช็อตเทจในสินค้าหรือบริการชนิดไหนขึ้นแน่นอนสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของ price หรือว่าราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นไปในสินค้าหรือบริการที่เกิดความขาดแคลนหรือว่าช็อตเทจนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้บอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้จะอยู่ในลักษณะงานที่เรียกว่าเป็น high paid job ก็คือว่างานที่มีผลตอบแทนสูงก็คงไม่ผิดเลยครับเพราะว่ามันเกิดความขาดแคลนมีแต่ความต้องการที่จะใช้คนที่มีพื้นฐานทักษะความรู้นะครับWorld Economic Forum เขาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นไครซิสเลยนะครับเขาใช้คำว่า global STEM talent crisis คือกำลังเกิดวิกฤตอยู่เลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยหาบุคลากรหาจำนวนคนทำงานที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยไม่เพียงพอแล้วถ้าไม่สามารถหาได้เพียงพอเนี่ยมันอาจจะทำให้การเติบโตของธุรกิจเนี่ยสะดุดได้หรือแม้แต่การที่เราคิดว่าโอเคโจทย์วันนี้หลายองค์กรบอกว่าจะต้องทำ transformation แล้วนะบางองค์กรก็ทำ digital transformation ไปพักใหญ่ละวันนี้หลายองค์กรก็บอกว่าจะต้องทำเป็น AI transformation เลยเนี่ยพอแนวคิดนี้มันมาคำถามถัดมาก็คือแล้วคนที่จะเข้ามามันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะเข้ามาเซิร์ฟงานตรงนี้ไม่พอก็อาจจะสะดุดได้นะครับเราเคยคุยกันในรายการเหมือนกันบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกแม้แต่อย่างดิสนีย์เองนะครับก็เปิดแผนกใหม่เลยเป็นแผนก AI เข้ามาทำเรื่องของการให้บริการในพวกสวนสนุกต่างๆด้านนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าไปดูสถานการณ์ทั่วโลกก็อาจจะพอบอกได้ว่าต้องมาหากลยุทธ์ภาครัฐก็ต้องมีแผนนโยบายที่ชัดเจนภาคเอกชนก็ต้องมาปรับกลยุทธ์กันเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ครับโอ้ยหลายประเทศให้วีซ่าเลยมาเลยอยู่10ปีเนี่ยปกติก็คือโอ้โหวีซ่าได้ยากมากอยู่ได้สั้นๆอันนี้แทบจะให้วีซ่าให้ที่อยู่ให้ที่กินให้ลดภาษีให้ทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังขาดแคลนอยู่ดีพอมาดูตัวเลขโดยรวมค่ะครับที่คุณธนายพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็เป็น strategy ที่ตอนนี้คือหลายประเทศแล้วก็หลาย corporate หลายบริษัทหันมาใช้เนื่องจากอย่างที่เรามองนะครับว่าถ้าจะไปพัฒนาแบบโอ้สร้างคนขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยหรือภาครัฐจะออกนโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันจะมีเวลาพอสมควรแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับหลายธุรกิจก็คงรอไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการดึงนะครับกลุ่มทาเลนท์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็ถูกใช้กันเยอะนะครับแม้แต่รัฐบาลของอังกฤษเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศนโยบายเหมือนกันว่าสร้างเรื่องของความเป็นไอ้ Digital Economy เนี่ยก็ให้มีกลยุทธ์ในการดึงดูด talent ออกมาเข้ามานะครับจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้กันหลายบริษัทก็พยายามผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดความขาดแคลนและจะทำให้เกิดการสะดุดของการเติบโตของธุรกิจครับค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่งฟังไปด้วยนะคะอาจจะหันไปหาลูกข้างๆเรียนสายนี้ไม่รู้โอ้โห แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแม่จะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันไม่ง่ายยังไงแม้พ่อแม่จะหวังว่าให้ลูกเรียนสายนี้อนาคตน่าจะดีเงินเดือนน่าจะสูงค่ะแต่ว่าความท้าทายคืออะไรหลายท่านที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าก็คงเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับไม่ต้องเป็นหมอแล้วลูกมาสายเนี่ยมาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์สิมาสายเนี่ยผมเองก็ยังเป็นนักศึกษานะครับก็พอเห็นภาพอยู่พอสมควรว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้มันในยุคปัจจุบันเนี่ยคือต้องเข้าใจเด็กๆนะครับหรือคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนวันนี้ก็อาจจะไปบังคับหรือโน้มน้าวไม่ง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วผมก็เคยนำเสนอนะครับ World Economic Forum เมื่อวัน2วันนี้ผมมาอ่านบทความก็เจอประเด็นตรงนี้นะซึ่งมันอาจจะต้องสะท้อนไปยังรัฐบาลแล้วก็เรื่องของระบบการศึกษาทั้งระบบเลยนะครับคือหลายประเทศเนี่ยก็หันกลับมาว่าโอเคมันเกิดช็อตเทจมันเกิดความขาดแคลนแล้วนะในกลุ่มแรงงานดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปที่ต้นต่อใช่ไหมครับว่าแล้วจะผลิตอย่างไรอ่ะพอมันไปที่ต้นต่อปุ๊บเนี่ยมันก็กลับมาที่เรื่องของระบบการศึกษาตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยสิ่งนึงที่มันมีการแนะนำแล้วผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็เคยพูดคุยเรื่องนี้มาพอสมควรนั่นก็คือการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางที่พอมีศักยภาพกับทาง
ฝั่งของภาคการศึกษามันมีเคสหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมไปอ่านเจอแล้วก็ใน World Economic Forum เองเขาก็พูดถึงนะครับเป็นกรณีของประเทศรวันดานะครับประเทศรวันดาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาของเขาเองก็ไปสร้างความร่วมมือกับบริษัทอย่าง Microsoft อย่าง KESA เนี่ยนะครับที่จะพยายามยกระดับการเรียนการสอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียนคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องย้อนกลับมาที่ระบบการศึกษาแล้วก็คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนนั่นหมายถึงว่าเราคงไปบังคับเด็กทุกคนไม่ได้ว่าต้องคนนั้นต้องเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนี้นะครับแต่เราจะต้องทำให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆมีคุณภาพอันนี้ผมคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะครับในข้อมูลของ World Economic Forum เนี่ยเขาใช้คำว่ากระทรวงศึกษาของประเทศรวันดาเนี่ยไปทำความร่วมมือกับ Microsoft เพื่อที่จะคีย์เวิร์ดนะครับ improve quality of STEM education ก็คือการเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนด้าน STEM แปลว่าอะไรครับแปลว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์พวกนี้มันมีสอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโจทย์วันนี้ไม่ใช่แค่มีสอนแต่จะต้องดูว่าคุณภาพของการเรียนการสอนด้านนี้ในปัจจุบันนะครับในวงกว้างแน่นอนมันมีโรงเรียนบางโรงเรียนคงทำได้ดีมากแต่ในวงกว้างแล้วเนี่ยทำได้อย่างไรก็ต้อง improve ต้องพัฒนาคุณภาพมันขึ้นไปและทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของการเรียนวิชาต่างๆกันอย่างเต็มที่ผมคิดว่าคีย์หลักน่าจะเป็นในส่วนนี้นะครับของอังกฤษเองเนี่ยก็มีความพยายามนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วปีนี้เนี่ยแต่ตอนนี้อังกฤษเขาอาจจะปั่นป่วนเรื่องการเมืองนิดหน่อยอันนั้นยกไปก่อนแต่ก่อนหน้านี้เองรัฐบาลอังกฤษนะครับก็มีการเรียกว่ากำหนดนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งให้บริษัทเอกชนเนี่ยไปพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาที่เขาขาดแคลนหรือต้องการแล้วการร่วมมือกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยเพราะมันจะทำให้ตัวสถาบันการศึกษาเองเนี่ยทั้งโรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้นะครับว่าควรจะต้องผลิตคนในลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์การทำงานที่แท้จริงไม่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าต่างคนต่างทำนะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็ผลิตคนไปตามซัพพลายที่ตัวเองอาจจะเป็นผู้บริหารคณาจารย์ที่คิดว่าโอเคควรจะผลิตอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงใจหรือตอบโจทย์กับกลุ่มภาคเอกชนผู้ใช้นะครับผู้ประกอบการผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วเราก็อาจจะต้องหันมานะครับโฟกัสกันจริงจังว่าวันนี้อย่างที่คุณธัญใบบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับในเมื่อโลกเขาเจอสถานการณ์แบบนี้กลยุทธ์ของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนที่ชัดเจนหรือว่ามันจะเข้มข้นหรือเราอาจจะมีอยู่แล้วบ้างแต่ว่ามันจะเข้มข้นพอหรือยังนะครับค่ะนอกจากฮาร์ดสกิลวิชาทางเทคนิคนะที่เราก็จะต้องช่วยกันส่งเสริมหมายถึงบริษัทต้องมาช่วยสอนด้วยไม่ใช่แค่ภาควิชาการภาคมหาลัยละไม่เชื่อในซอฟต์สกิลมากๆในทักษะการเรียนรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวมีเคสมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยแล้วกันนะคะมีน้องที่รู้จักค่ะตอนเด็กๆเรียนมอนเตสซอรี่ก็เป็นโรงเรียนทางเลือกก็โอเคก็หลายท่านอาจจะรู้ว่าวิธีการสอนไม่เหมือนไทยเล่นๆเล่นๆอะไรบางคนเรียกแบบนี้แต่มันก็ทำให้เด็กมีทักษะบางอย่างแล้วน้องคนนี้ตอนมหาลัยเรียนดนตรีค่ะเรียนเอกเปียโนเลยนะแล้วก็จะไปทางสายดนตรีอย่างเดียวเลยพอเรียนจบประมาณสักพักไม่เอาแล้วเบื่อหลักลองอะไรใหม่ๆแต่ไปเรียนดนตรีเมืองนอกนะไปเรียนปอโทที่ Imperial เขียนโค้ดค่ะโดยที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษเขาก็เปิดกว้างว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนม.ปลายป.ตรีเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้อยู่สายคอมไซไม่เป็นไรเขาก็มีวิธีการสอนให้สามารถป.โทปุ๊บเขียนโค้ดได้สุดท้ายตอนนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่สตาร์ทอัพที่ประเทศอังกฤษตอนฟังแบบว้าวมากว่าข้ามสายได้ขนาดนี้เลยเราจนดนตรีนะไปเขียนโค้ดได้แต่ไม่เชื่อว่ามันมีซอฟต์สกิลบางอย่างที่ติดตัวเด็กคนนี้มาจนกระทั่งเขาจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขาก็ทำได้ดีใช่ไหมคะอันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจแล้วอยากจะแอมพลิฟายต่อนะครับให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้ลองนำไปคิดดูคือสิ่งที่คุณไมค์บอกมาเนี่ยอันนี้ผมก็ได้อ่านข้อมูลมาพอสมควรนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของการสอนโคดดิ้งเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะขยายโอกาสนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์แล้วให้เห็นชัดเจนว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้าน
แมทนะครับด้านคณิตศาสตร์เลยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมเพิ่งได้ยินตอนนี้แต่ว่ามันก็มายืนยันสิ่งที่ผมเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เคยศึกษามาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโอกาสในการเรียนรู้ด้านนี้เปิดกว้างมากแล้วก็มันมีข้อพิสูจน์จริงๆนะครับอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่มาย้ำเลยแหละว่าการเรียนการสอนเรื่องโคดดิ้งเนี่ยแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถออกไปประกอบอาชีพได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเราอาจจะเคยเข้าใจว่าต้องมีพื้นฐานแมทมาก่อนหรือเปล่าแต่วันนี้มันก็มีเคสมาพิสูจน์เยอะมากๆแล้วนะครับส่วนเรื่องซอฟต์สกิลเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเกิน 100% ทีเดียวนะครับคือท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยที่ฟังรายการเราอยู่ผมเชื่อว่าบางทีผมก็ไปเจอนะครับข้างนอกแล้วก็มีคนมาทักว่าฟังรายการเราก็โอเคเหมือนเช็คเรตติ้งไปในตัวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้กับท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยทุกท่านจะเป็นวัยทำงานแล้วผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมีซอฟต์สกิลจริงๆนะครับถ้าหากไม่มีซอฟต์สกิลในการทำงานเลยเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยเรื่องนี้ยืนยันด้วย World Economic Forum อีกเช่นกันผมเคยอ่านเปเปอร์หนึ่งซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้เอาเปเปอร์นั้นมาพูดหลักนะครับแต่ว่าคือ World Economic Forum เนี่ยเขาใช้คำว่า interpersonal skill นะก็มันก็จะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันนะครับเหมือนกับที่คุณไมค์บอกเรื่อง soft skill เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทักษะจำเป็นเลยนะครับของคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในยุค 4.0 นะถ้าเราบอกว่า 4.0 ก็คือยุคตั้งแต่เรามี Digital Revolution มาตั้งแต่2016มานะครับจนปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำผู้บริหารได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมี interpersonal skill เลยการสื่อสารการเข้าอกเข้าใจการที่จะสามารถไปปฏิสัมพันธ์ทำให้คนคล้อยตามได้นะครับการสร้างความเป็นผู้นำตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากดังนั้นก็กลับมาเป็นโจทย์เลยครับคุณไมค์ท่านผู้ฟังกลับมาเป็นโจทย์เลยว่าเอ๊ะถ้าวันนี้การผลิตคนออกไปเนี่ยนะครับสู่โลกของการทำงานค่อนข้างมั่นใจเลยว่าโอเคสเต็มเนี่ยมันมีสอนแต่ว่าคุณภาพแค่ไหนอาจจะต้องมาประเมินกันแล้วก็ยกระดับขึ้นไปแต่เรื่องของ soft skill หรือ interpersonal skill อันนี้ครับผมคิดว่าเมื่อกี้คุณไมค์ยกเคสก็อาจจะเป็นโรงเรียนในอีกรูปแบบนึงแต่ถ้าเป็นโรงเรียนในรูปแบบทั่วไปหรือมหาวิทยาลัยตามที่เราเลือกเรียนตามคณะสาขาวิชาเนี่ยโดยมากอาจจะไม่ได้มีการเน้นเรื่อง soft skill วันนี้เป็นสิ่งที่ก็คงจะต้องมาปรับจูนกันพอสมควรนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันจะเกิด generation gap ด้วยในโลกการทำงานจริงไม่ว่าจะเป็น Gen X ทำกับ Gen Y ทำงานกับ Gen Z พอคนต่าง generation กันเนี่ยต้องมาทำงานด้วยกันแล้วถ้าไม่มี soft skill เลยเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าการทำงานเนี่ยจะไม่ราบรื่นราบเรียบอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับจริงๆผมอยากเสนอเลยว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยควรจะต้องปรับตัวเองแล้วก็สวมบทบาทเป็นแซนด์บ็อกซ์เชื่อมโยงภาคเอกชนภาครัฐก็ต้องเข้ามานะครับวางกรอบที่จะพัฒนาเดินหน้ากันไปแล้วก็เอาโจทย์เหล่านี้เข้ามาใส่เพื่อที่จะสามารถพัฒนาต้นแบบไปสู่กระบวนการของการผลิตกำลังคนเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านมิฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ทันนะครับกับโลกการทำงานในอนาคตได้สุดท้ายมันจะส่งผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจเองในเชิงสังคมเองแล้วก็มันอาจจะทำให้โจทย์หรือว่าเป้าหมายที่เราอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในอนาคตเนี่ยมันเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ต้องบอกด้วยนะครับว่าวันนี้ความท้าทายทางเศรษฐกิจหรือการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันเยอะมากผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะมันเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นหลายคนก็ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นภาค SME ก็ตามดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะครับสำหรับทุกประเทศเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีชุดนโยบายที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ผ่านการคิดวิเคราะห์ในหลากหลายมิติการที่จะเดินหน้าด้วยนโยบายระยะสั้นอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายแล้วก็ตอบโจทย์ไอ้ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเผชิญอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เปลี่ยนเร็วด้วยนะครับได้อย่างสมูทได้อย่างราบรื่นนะครับค่ะในคุณผู้ฟังของเราเป็นผู้บริหารหลายท่านเลยนะคะงั้นจะนำเรื่องนี้มาปรับใช้กับ employee กับลูกจ้างกับพนักงานในบริษัทของตัวเองได้ยังไงบ้างคะเพราะว่าก็รับมาแล้วอะแล้วเขาก็เรียนจบอะไรของเขามาแล้วก็คงต้อง learning by doing ไปแต่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะครับผมคิดว่าก็ต้องทำเรื่องของการ
ประเมินนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ Data มาประกอบพอสมควรคืออาจจะต้องดูก่อนว่าวันนี้นะครับในส่วนของบุคลากรพนักงานของเราตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นอย่างไรการที่จะประเมินตรงนี้ได้ก็อาจจะต้องทำเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับบุคลากรพนักงานทำ Data Analytics ในเรื่องของ Performance ที่เขามีอยู่นะครับข้อแนะนำอันนึงที่จริงๆผมก็เอามาจาก World Economic Forum อีกนี่แหละนะครับกลุ่มพนักงานที่อาจจะเป็นกลุ่มอายุ50ขึ้นไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็จะต้องดูว่าเราจะรีสกิลส่วนไหนอย่างไรได้นะครับส่วนที่เราจะรับเข้ามาใหม่ก็คงจะต้องมีการวาง strategy หลากหลายให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เองเนี่ยมีเงื่อนไขของการทำงานค่อนข้างที่จะแปลกแตกต่างออกไปจากในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับความสนใจในเรื่องของ work life balance นะครับ work life balanceการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อาจจะต้องผู้บริหารต้องคิดนะครับว่าถ้าเราอยากได้กลุ่มทาเลนต์จริงๆเนี่ยเราจะเรียกเขามาใช้งานแบบหนักๆเลยเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะให้ค่าตอบแทนเยอะเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้เขาอาจจะต้องการชีวิตที่มันมีความสมดุลทำงานไม่หนักจนเกินไปมีเวลาพักผ่อนออกกำลังกายสันทนาการบ้างนะครับแล้วก็พอเขาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะต้องเราผู้บริหารก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะรีเทนเขายังไงทำให้เขาอยู่กับเรานะครับคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่ม STEM talent ส่วนหนึ่งเขาอาจจะมองหารูปแบบที่เรียกว่าเป็นไฮบริดหรือว่าพวก flexible working นะครับ work from home บ้างประชุมออนไลน์บ้างมีการที่ไม่ต้องเดินทางเป็น remote work บ้างนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วไอ้ working culture ขององค์กรเราเนี่ยปรับหรือยังสุดท้ายก็อาจจะต้องจัดการนะครับถึงแม้ว่าจะยากแต่ว่าต้องปรับ working culture เพื่อให้มันฟิตกับบริบทของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่เป็น STEM talent เนี่ย World Economic Forum เขาก็บอกเหมือนกันนะว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะมองดูเรื่องของ branding ของนายจ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีการทำไอ้ branding ของเราเนี่ยครับว่าบริษัทเราองค์กรเราเนี่ย มีชื่อเสียงด้านนั้นด้านนี้อย่างไรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยดึงดูดในเรื่องของบุคลากรที่เป็นกลุ่มทาเลนต์เข้ามาได้ครับอืมตอนนี้จริงเลยนะคะหลายที่ก็เอาเบเนฟิตขึ้นมาก่อนเลยก่อนที่จะ จะบอกว่า job description คืออะไรบ้างแต่หมายถึงว่าเออใครให้โอกาสในการทำงานนะแล้วก็ให้โอกาสในการเรียนรู้ต่างๆด้วยสามารถพัฒนาตนเองได้จะมีเทรนนิ่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมครับหลายคนก็อยากเรียนรู้ต่อไม่ใช่ว่าเขาเบื่อการเรียนแล้วแต่เขาแค่ต้องขาดโอกาสนะจากพื้นที่ในการเรียนรู้เท่านั้นเองค่ะครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากฝากถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องพยายาม identify ให้ได้เลยว่ามันมีทักษะไหนที่องค์กรของเราเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยยังขาดอยู่แล้วมันขาดมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นแหละครับที่จะเป็นจุดสำคัญทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งพวก new skill ทักษะใหม่ๆทั้งหลายวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องพยายาม identify ให้ได้นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันมีเทคโนโลยีไหนนะที่มันมาใหม่ๆแล้วมันจะช่วยสร้างสกิลนั้นได้ถ้าทำตรงนี้ผมคิดว่าจะช่วยปิดแกปที่มันเกิดขึ้นได้เยอะทีเดียวครับค่ะช่วงเดี๋ยวนี้มี e-learning เยอะมากค่ะอาจารย์ว่าการที่ผู้บริหารซื้อคอร์สให้แล้วก็ไปเรียนกันเท่านั้นเองอ่ะมันเพียงพอไหมคะแต่ก็เห็นคนทำคอร์สออกมาเยอะมากเลยอ่ะคือถ้ามองภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าบริษัทหรือองค์กรเราใหญ่พอเนี่ยผมคิดว่าในลักษณะของวิเคราะห์ตัวของเราเองแล้วเป็นลักษณะของเทเลเมดเฉพาะองค์กรเราเนี่ยก็คงจะตอบโจทย์มากกว่าแต่มันคงต้องเป็นรูปแบบผสมผสานกันไปนะครับ e-learning เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คงเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรของเราเนี่ยเพิ่มทักษะได้แต่มันก็จะต้องมีการเทรนนิ่งมีการทำเวิร์กช็อปมีการอัพสกิลในลักษณะอื่นๆร่วมกันไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากองค์กรของเรามีขนาดเล็กนะครับเรื่อง economy of scale ในการทำเทรนนิ่งของตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องไปดูเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่โจทย์เดิมเลยครับว่าเราจะต้องคิดถึงความคุ้มค่านะครับของการเรียกว่า up skill re skill เหมือนกันไม่ฉะนั้นมันก็จะเป็นรายจ่ายเป็นคอสก็ต้องกลับมาดูครับโจทย์ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ว่าตกลงแล้วสกิลไหนที่เราขาดแน่ๆสมมุติเราขาดสกิล A
เราไปให้พนักงานเรียน e-learning skill B อย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมคิดว่าในทางเศรษฐศาสตร์มันก็จะเวสพอสมควรทั้งทรัพยากรทั้งเวลาครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นเดิมเลยว่าต้อง identify ให้ได้วันนี้ว่าสกิลไหนที่จำเป็นแล้วองค์กรเรายังขาดอยู่ครับเพราะถ้าเขาเรียนแล้วเขาได้เอามาใช้อ่ะมันก็มีแรงจูงใจที่จะเรียนที่ถามนี่คือพูดถึงตัวเองล้วนๆเลยค่ะกดลิสต์ไว้เต็มเลย e-learning ที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นทักษะดิจิตอลใหม่ๆที่อยากทำได้เนี่ยปรากฏว่าก็เข็นตัวเองไม่ขึ้นไงมันก็อาจจะต้องการแรงจูงใจอื่นๆแล้วก็นะ personal train เขาเรียกว่าอะไรนะ in person มาเจอกันเลยอาจจะได้แรงกระตุ้นและมีโอกาสให้ได้ไปใช้ต่ออันนี้ถูกต้องเลยจ้ะจริงด้วยใช่ครับก็ใช้วิธีผสมผสานน่าจะดีที่สุดครับโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้สนุกมากเดี๋ยวเราเจอกันสุขหน้าค่ะขอบคุณอาจารย์ดนุวัฒน์นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พูดถึงนโยบายระยะยาวด้วยว่าเรื่องการศึกษานะต้องเปลี่ยนระบบ soft skill interpersonal ต่างๆก็คงเป็นการลงทุนขนาดใหญ่และก็คงต้องอาศัยวิสัยทัศน์นะคะของผู้บริหารประเทศด้วย